การถือครองหุ้นสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถูกร้องดำเนินคดีว่ากันไปตามกฎหมายนะแต่วันนี้สิ่งที่พวกเราเห็นแล้วคือไปไปมามาอย่างที่ผมเคยสังเคราะห์ไว้พิธากับทักษิณพรรคส้มกับพรรคแดงสุดท้ายกลายเป็นพวกเดียวกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคส้มนะฮะระส่ำกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากเรื่องไกลจะไปร้องพิธาถือครองหุ้นสื่อโดยเฉพาะ ITV ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันขอบของคุณทักษิณนิวัฒน์ก็ชวนผมเข้าไปทำงานที่ ITV ผมก็รับงานเพราะว่าอยากบริหารสถานีข่าวในชีวิตนี้ก็ไม่เคยมีโอกาสเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นดีใจรับงานที่เพื่อนเสนอให้เป็นผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการ ITV สายงานข่าวถือว่ามีอำนาจมากถ้าได้ทำงานเพราะว่าคุมข่าวเกือบทุกเวลานาทีทาง ITVผมได้เงินเดือนจากคุณทักษิณ 200,000 ครับแต่รถยนต์1คัน2ล้านกว่าบาทเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งแต่ได้รับคำสั่งว่าผมจะต้องทำข่าว ITV คุมข่าว ITV ช่วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับวันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญมายื่นคำร้องกับกกต.นะครับสืบเนื่องจากว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายท่านส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งมาให้สมาคมนะครับซึ่งสมาคมเห็นว่าเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายนะครับอยู่หลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการที่มีผู้ทำบัตรนะครับลดแลกแจกแถมให้กับพรรคสีส้มนี่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าการที่มีบุคคลนะครับ5ล้านสถานประกอบการทำบัตรลดให้กับพรรคการเมืองเพื่อจูงใจให้ไปเลือกตั้งพรรคดังกล่าวเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดนะฮะตามมาตรา73อนุมาตรา1และอนุมาตรา5ของพรบเลือกตั้งสสปี61หรือไม่นะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามบุคคลใดหรือผู้สมัครนะครับดำเนินการให้จัดทำให้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ให้แก่บุคคลใดนะครับหรือในวงเล็บ5ห้ามมิให้บุคคลใดจูงใจให้นะครับบุคคลอื่นนะครับมาเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนะครับดังการทำบัตรส่วนลดให้กับผู้ที่ซื้อขายสินค้าและบริการอาจจะเข้าข่ายในความผิดนี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมาแจ้งให้ทางกกต.ได้ตรวจสอบไต่สวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปประเด็นที่2เราพบว่ามีสถานบริการห้างร้านกิจการขายของนี่นะครับพิมพ์ข้อความลงในใบเสร็จรับเงินของร้านว่าวันที่14พฤษภาปี66ขอให้ช่วยไอกาพักสีส้มนะเบอร์จุดจุดนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นการช่วยหาเสียงนะครับโดยชัดเจนแต่ว่าการช่วยหาเสียงเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะครับแต่การช่วยหาเสียงดังกล่าวเนี่ยต้องถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่บุคคลดังกล่าวหรือห้างร้านดังกล่าวเนี่ยช่วยหาเสียงเนี่ยต้องไปคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากำหนดนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาไปแล้ว
ซึ่งจะต้องรายงานมายังกกต.ภายใน90วันนะครับหากไม่ดำเนินการหรือพรรคการเมืองดังกล่าวไม่นะครับนำหลักฐานมาชี้แจงหรือคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกับสถานประกอบการที่ช่วยหาเสียงเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวก็จะมีความผิดนะฮะตามกฎหมายพรบการเลือกตั้งด้วยซึ่งมีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทจำคุก 1-10 ปีและก็อาจต้องเว้นวรรคทางการเมืองอย่างน้อย20ปีนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาดูผลนะครับว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว90วันพรรคดังกล่าวได้มีคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการห้างร้านที่ช่วยหาเสียงให้นี้มาด้วยหรือไม่แล้วก็ขอติดตามมาต่อไปหากไม่รายงานมาก็เป็นเรื่องนะครับขอบคุณครับเรื่องไกลก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้มีการเอาผิดพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในส่วนของก้าวไกลก็ตอบโต้นะครับบอกว่าจะมีการฟ้องกลับเรืองไกรซึ่งเป็นนักร้องซึ่งเรืองไกรก็เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งตอนนี้ทางพรรคส้มก้าวไกลก็บอกว่าเรื่องนี้ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปแล้วนะครับและการถือครองหุ้นนะฮะ ITV เนี่ยซึ่งเป็นของพิธาเนี่ยนะฮะซึ่งมาจากกองมรดกเนี่ยได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้ามีการกระทำความผิดปุ๊บพิธานะฮะก็จะโดนข้อหาหุ้นสื่อนะครับถึงแม้ว่าจะรับจากมรดกแต่ถ้าไม่ผิดนะฮะเรื่องนี้ก็พิธาก็รอดแต่อย่างไรก็ตามฮะอยู่ที่กกต.จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทำการตีความแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยคุณส่วนสังเกตไหมฮะ ITV อ่ะมันของทักษิณจำได้ไหมฮะแล้วก็คลื่นความถี่โดนยึดแต่บริษัทยังอยู่ตอนนี้ไอ้ 4,000 หรือ 4 หุ้น 4,000 หมื่นหุ้นเนี่ยนะฮะที่พิธาถือครองหุ้นอยู่เนี่ยเป็นของบิดาที่เสียชีวิตไปเอาล่ะย้อนหลังจำได้ไหมล่ะพิธาเคยบอกว่าจู่ๆนะฮะได้ขึ้นเครื่องบินจากบอสตันนะมาเที่ยวพิเศษเพราะบิดาเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะเดินทางมาพอดีเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะก็ได้สิทธิเป็นนักเรียนไทยคนเดียวที่ได้นั่งเครื่องบินไทยคู่ฟ้าเดินทางกลับมายังประเทศไทยทักษิณก็ไปลงสหรัฐอเมริกาเสียก่อนเขาก็ได้สิทธิเดินมาถูกทำการค้นตัวตอนแรกก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปนะฮะร่วมงานศพบิดาได้ทันแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าไปทันนะเห็นไหมฮะส่วนหนึ่งแต่ไปมาเรื่องกระโปะไปก็ว่าพิธาเนี่ยเป็นเลขาอาณาของพิธาเนี่ยนะเป็นเลขาคนสนิท ของทักษิณตอนนี้โผล่ไม่งั้นละ ITB นะฮะเป็นทรัพย์สินที่บิดานะฮะซึ่งถือครองหุ้นเนี่ยเป็นมรดกมาให้กับพิธาสรุปไปมาพิธาเกี่ยวข้องกับทักษิณและทักษิณก็เกี่ยวข้องกับพิธาส่วนเรื่องการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถูกร้องดำเนินคดีว่ากันไปตามกฎหมายนะแต่วันนี้สิ่งที่พวกเราเห็นแล้วคือไปมาอย่างที่ผมเคยสังเคราะห์ไว้พิธากับทักษิณพรรคส้มกับพรรคแดงสุดท้ายกลายเป็นพวกเดียวกันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยและจะพร้อมเคียงข้าง